สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาวอาที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะเสียงแจ่วๆมาอีกแล้วชุดเก่าชุดเดิมเพิ่มเติมก็คือความน่ารักสดใสความปรารถนาดีๆให้พี่ให้น้องคือเก่านะคะเมื่อนี้สิบ่เว้าหลายย้ายหางจวดเขาเนื้อหาเลยพี่น้องจ้ามีพี่ๆเพื่อนๆในคอมเมนต์ถามเยลินมาว่าเยลินไปออกเดทเป็นจังไดแน่อัปเดตให้ฟังแน่ผู้ใส่ในเว็บไซต์หาคู่บ่หรือว่าเจอกันจากไสไปเดทแล้วเป็นจังไดแน่ดังนั้นแล้วคลิปนี้เยลินสิขอเว้าชีวิตรักในการออกเดทหลายๆอย่างให้พี่ให้น้องฟังเนาะค่ะเนาะค่ะซึ่งเมื่อนั้นเยลินบอกให้ฟังค้างไว้คลิปที่แล้วว่าไปเดทหนุ่มใหญ่ไฟแรง65ฝรั่งเทาเอาใจเนาะค่ะเนาะแต่ว่าไปต่อกันบ่ได้เยลินก็เลยสิมาเว้าให้ฟังต่อนะคะซึ่งหลายๆคลิปที่ผ่านมาเยลินก็เว้าหลายอันหลายตอนแต่ว่าบ่ทันได้เว้าต่อเนื่องตรงนี้ให้ในเมื่ออายน้องหลายๆท่านถามเข้ามาเยลินก็เลยสิเอามาเว้าให้ฟังเป็นในรูปแบบแบ่งปันประสบการณ์ผู้ใดมีประสบการณ์ดีๆแบบใดเนี่ยลองให้เยลินฟังนําเด้อค่ะเด้อเอามาแลกเปลี่ยนกันอ่านคอมเมนต์ไปหัวใจฟูๆเนาะค่ะนะเมื่อนั้นรถไฟต่ำกันพี่น้องจ๋าอย่าลืมสิบอกให้ฟังเนาะค่ะนะฟังให้จบด้วยพี่น้องเด้อฟังให้จบด้วยรถไฟต่ำกันพี่น้องหลังจากไปเดทกับพ่อใหญ่ฝรั่งเฒ่าอายุ65ปีแล้วปวดแข้งปวดขาพี่น้องคะโซโลค่ะพี่น้องคะโตเหลียตอเหลียเพื่อความอยู่รอดตัวเหลตัวเล่าว่าปวดแข้งปวดขากลับมาบ้านอดหลอดพี่น้องขากลับมาบ้านก็เล่าบ่ายสี่โมงกว่าเนาะเนาะมืดแล้วละหนาวหนาวมันก็มืดเนาะพี่น้องเนาะฮะบ่ายสี่โมงกว่าอันเยลินนั่นรถไฟต่ำกันเมื่อนั่นเยลินเดทสองรอบพี่น้องขาคักแน่เด้นี่เห็นว่าอันหน้าตาขี้เล่ไรจังสี่เยลินกับเดทอันแบบว่าสุดยอดคือกันเนี่ยพี่น้องฮะผู้เบาอีกผู้หนึ่งยาลินพอได้เว็บหาคู่เนี่ยล่ะพี่น้องจ๋าเพิ่นเฮ็ดงานอยู่ทึ่งอันทึ่งเรือเนาะค่ะเนาะบ่ได้เป็นทหารเรือนะคะเพิ่นเฮ็ดงานดีอยู่ค่อนข้างจะดีค่ะค่อนข้างจะเป็นผู้ชายที่ดูดีอายุหน่อยกว่ายาลินนะคะพี่ตองค่ะถ้าฟังคลิปนี้อยู่วันนี้ยาลินมาเล่าให้ฟังแล้วนะคะค่ะอายุหน่อยกว่ายาลินเพิ่นก็ขอความบอกหาเยลินตะหลายมื้อละว่าถ้าเป็นไปได้เฮาออกมารู้จักกันแน่ได้บ่ผมอยากพ่อเจ้าหลังจากเยลินก็คิดเนาะว่าถ้าไปเดทกับพ่อใหญ่65ปีนี่คันโอเคเยลินก็สิกินข้าวกินน้ําคุยกับเล่าไปตามภาษาคนไปเดทเนาะค่ะเนาะแต่เนื่องจากว่าทุกอย่างมันเป็นไปบ่ได้เยลินก็เปลี่ยนแผนพี่น้องคะออกไปรอบ2ถามเรือไว้ซื้อตัวเรือวับวับวับสี่ปอนแปดสี่เอ้ยเยลินบ่เสียดายได้ขันว่าสิไปพ่อผู้เบานี่ถึงไหนถึงกันมีหน้าขายหน้าพี่น้องขาอีพ่ออีแม่ปันที่ให้คอยบอกพ่อขอได้พ่อคอยสิขายได้ทีมึงสิขายไปยังคอยไปซื้อเหล่าเลี้ยงผู้เบาถนัวใจแม่มึงคุ้นเนาะลูกเอ้ยว่าสั้นสาธุอีพ่อเอ้ยสันดอกว่าเยลินเฮ็ดอีหลีเด้พี่น้องเฮ็ดบ่ได้ดอกก็เว้าไปซั่นล่ะอ๋อยายลินก็ซื้อตัวเรียกความฟังไหว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 ไปเอ้ยเจ้าอยู่ใส่ผมอยู่มองหันมองนี้ออกมาหาข่อยแน่ข่อยนั่งอยู่นี่ยายลินเป็นคนโมจวดๆทั้งสี่แล้วพี่น้องสิมักก็มักบ่มักก็เรื่องของเจ้าอันปัญหาของเขาได้ขันเขาบ่มักเฮาแม่นบ่แต่ขันเฮาไปมักเขานี่มันสิเป็นปัญหาเฮาแล้วพี่น้องบัดนี้เอ้าก็มาพ้อกันพี่น้องจ้าเพิ่นผู้นี้เป็นคนถ่ายรูปบ่ขึ้นพี่น้องคะในรูปโปรไฟล์ของเพิ่นนี่ผู้ชายคนนี้สิบ่โฆษณาเจ้าของในโปรไฟล์นะคะสายฝอหลายๆท่านที่ฟังมาถึงตอนนี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยลินนะคะเด้อเป็นอย่างเยลินจังคอยว่าผู้ชายคนนี้บ่ขายเจ้าของในโปรไฟล์เจ้าของเพิ่นบ่เว้าอีหยังหลายเด้อในโปรไฟล์เพิ่นน่ะที่เท่าที่เยลินเบิ่งน่ะการที่ผู้ชายที่เขามีหน้าที่การงานดีนี่เป็นคนพ่อโตเขาสิบ่ค่อยอวดศักยภาพเจ้าของอยู่ในรูปโปรไฟล์เขาเด้รูปเขาก็ลงแค่ใบเดียว2ใบเองพี่น้องจ๋าเยลินเบิ่งแล้ว
พิ่นเป็นคนไทยลูกบ่ขึ้นพี่น้องคะหาพี่น้องคะเพิ่นเป็นคนไทยลูกบ่ขึ้นพอมาเห็นตัวจริงเอ้าผู้ดีตางามตลอดพี่น้องตาเพิ่นหังบ่สูงนะคะนะเป็นผู้ชายที่สูงไหลเลียกับเยลินนี่แหละค่ะพี่น้องคะบัดนี้ก็เลยมานั่งคุยกันเนาะค่ะเนาะในเดทในเดทนี้เยลินก็มานั่งคุยกันถามไทยกันตามภาษาซึ่งการออกเดทของเยลินครั้งนี้เยลินก็สิเปลี่ยนการแต่งตัวนะคะเพราะว่าที่เยลินบอกแบบนี้เพราะว่ามีพี่ๆเพื่อนๆสาวๆหลายท่านถามมาเนาะค่ะเนาะว่าการแต่งตัวไปออกเดทต้องแต่งแบบใดไปแบบใดเยลินก็สิมาเว้าให้ฟังว่าการออกเดทไปกินข้าวกลางเว้นนี่เฮาต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยนะคะให้ดูดีในสายตาของเฮาถ้าเฮารู้สึกว่าเฮาใส่แล้วเฮาดูดีจังสิพี่น้องคะค่ะผู้คนที่เพิ่นมองเฮาก็ดูดีเบิ่งเฮาในความรู้สึกดีๆคือกันเมื่อที่เยลินออกไปเดทรอบ2กับเด็กน้อยหนุ่มคนนี้นั่นเยลินก็เปลี่ยนแค่เสื้อแต่ว่ายังคงความดูดีสุภาพคือเก่าพี่น้องคะภาวะมันเป็นยามแล้งเนาะค่ะเนาะดังนั้นแล้วการพบกันครั้งแรกนี่ first impression จะต้องมีนะคะทั้งการเสื้อผ้าหน้าผมการเว้าการจาการยิ้มแย้มแจ่มใสความเฟรนลี่ของเฮาก็ต้องเบิ่งให้มีลิมิตพร้อมนะคะดังนั้นแล้วก็เลยมีโอกาสได้นั่งคุยกันกับผู้บ่าวหน่อยผู้นี้กับบ่าวหน่อยนะพี่น้อง46ปีเป็นน้องเยลิน4ปีนะคะค่ะเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเฮ็ดงานค่อนข้างดีอยู่เฮ็ดงานอยู่ทั้งเลือดลบของประเทศอังกฤษนี่ล่ะค่ะหรือว่าทั้งสหรัฐอเมริกาหรือว่าทั้งอิตาลีทั้งโนเวย์เรากลับไปเพราะว่าบริษัทของเราสิเป็นซัพพลายให้ทั้งด้านออยล์กับแก๊สให้กับเลือดลบนะคะค่ะฟังแค่นี้กับพ่อสีหูเนาะค่ะเนาะในฐานะการงานของเขาค่อนข้างจะเป็นผู้ชายที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตตั้งแต่อายุยังหน่อยนะคะกะเยลินก็ดีใจที่ได้พบด้วยพ่อเขาค่ะเดทครั้งนี้รู้สึกจังใดรู้สึกถึงการพูดคุยมันสมูทพี่น้องคะแต่เยลินสิเป็นคนรักษาระยะห่างนะคะเขาก็สิสังเกตเยลินคือกันว่าผู้หญิงคนนี้คือระวังตัวแท้ซึ่งเยลินก็สิบอกเขาว่าเหตุผลคนใดเจ้าจ้องใครอยากพ่อฉันเอลินกะวางสิเนาะเล่าว่าผมมักคนไทยตัวผมมักคนเอเชียตั้งแต่ผมยังใส่ชีวิตอยู่กับแม่ของลูกเวลาผมไปสิงคโปร์หรือว่าไปล่องเรือไปใส่เนี่ยถ้ามีโอกาสเอาลูกเอาเมียไปนำไปทั้งโซนเอเชียเนี่ยผมก็เอาไปแต่ว่าตอนนั้นผมไม่มีโอกาสที่สิได้จีบผู้สาวไทยเพราะว่าผมยังอยู่ในสถานะแต่งงานอยู่แต่ตอนนี้ผมโสดมา5ปีแล้วแล้วผมกับว่าท่านได้เคยเว้ากับผู้สาวคนไทยจักเถื่อแต่ว่าเคยตกหลุมรักผู้สาวฟิลิปปินส์เถื่อนึงแล้วกับผู้สาวเกาหลีว่าซั่นเราก็เว้าให้ฟังถึงชีวิตการเดทเล่าเข่าเดทหลายหม่องหลายบอนแล้วก็ว่าเป็นผู้ชายที่เปิดอกเป็นผู้ชายที่เปิดเผยเป็นผู้ชายที่คุยแล้วมันเฮ็ดให้เฮามีความอยากคุยนํามันเฮ็ดให้เฮามีความรู้สึกบ่อึดอัดนี่คือเดทของเยลินนะคะถ้าเยลินออกเดทกับใครแล้วเฮ็ดให้เฮารู้สึกenjoy ในการพูดคุยบ่นัวหัวมวนว่าเรื่องยังกับปรากฏว่าถือคิ้งกันว่าสั่นถอดพี่น้องโตเพิ่นเองเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นชอบคนไทยถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากมีแฟนที่เป็นคนไทยเพราะว่าบ่รู้ผมมาแต่ใดแต่ไรแต่ว่าผมบ่มีโอกาสที่สิได้คบหาคนไทยจักเทื่อก็หวังว่าเดทครั้งนี้ของเฮาสิไปได้ดีแล้วผมสิมีโอกาสได้พ่อเจ้าอีกเนาะเล่ากะว่าได้ผู้เบาหน่อยเอลินก็เลยว่าอุ้ยเจ้าคืออายุหน่อยก็ข่อยแท้เนาะข่อยบ่ได้ว่าอย่าคบคนอายุเด็กหน่อยเด้เอ้าผมบ่ได้หน่อยเด้ล่ะเจ้าฮู้จะได้จังได๋ว่าผมหน่อยจะบ่ทันได้เห็นเพิ่นล่ะเป็นคนเว้าแนวนี้นะพี่น้องดื้อๆนั่นแหมเอลินว่าโอ้ยพ่อยายหาเอ้ยสนอกันหัวตะเดียเทื่อแรกก็คือมายองไว้แท้เนาะเนาะเอลินก็เลยว่าบ่ต้องห่วงดอกขันเจ้าโอเคเมื่อหน้าข้อยก็สิเบิ่งคือเก่าหั่นล่ะสิงกับเสือเจอกันพี่น้องคะก็เป็นการพูดคุยแนะนำตัวถามว่าเขาเปดีบ่
ปกตินี่ยายลินไปออกเดทยายลินกะซื้อให้ผู้เบากินน้ำคือกันเดียพี่น้องมันเป็นนิสัยสายเปยายลินเป็นคนสายเปผู้ชายค่ะพี่น้องค่ะค่ะแต่ว่าหมวดนี่ยายลินบ่ใจพี่น้องยายลินก็ซ่อมเด้เบิ่งกันนะเพิ่นผู้นี้สิใจถึงซําใดแต่ว่าเครื่องดื่มในผับในบาร์ในเรสอร์ทต่างๆก็ค่อนข้างแพงเนาะค่ะเนาะแก้วนึงก็3 400ขึ้นไปพี่น้องจ๊ะค่ะยายลินก็ดื่มเครื่องดื่มที่เฮาคิดว่ามันสิบ่เมาเกินไปนั่นล่ะกะเด็กครั้งนี้ก็ถือว่าดีพี่น้องค่ะในการที่รถไฟชนกันของยายลินคือสลับร่างเกือบบ่ทันว่าสั่นทั่วไปยายลินก็บอกตรงๆว่ายายลินสลับร่างแทบบ่ทันในวันนั้นนะคะแต่ก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันซึ่งกะปัจจุบันก็ยังคุยกันอยู่นะคะก็ยังคุยยังส่งขอความหากันเพิ่นไปน้ำเลือพี่น้องจ๊ะเพิ่นบ่ได้ขึ้นฟังง่ายดอกค่ะเพิ่นกลับไปน้ำเลือเพิ่นกับถ้าช่วงใดที่มีสัญญาณเราก็สิส่งหาว่าผมอยู่กลางทะเลเล่ออยู่นั่นอยู่นี่จังสันจังสี่เพิ่นกับส่งบอกเอลินก็บอกว่าโอเคขอบคุณที่คอยส่งข่าวอยู่เสมอแต่ว่าในความรู้สึกยังบ่ทันได้คืบคลานไปไสเด้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นการเดทกันใหม่ๆยะลินกับต้องการที่สิใส่เวลาศึกษาคนผู้นี้ถ้าเขาบ่รังเกียจที่สิศึกษายะลินนะคะค่ะดังนั้นแล้วรถไฟตำกันหรือการสลับร่างของยะลินนี่ก็ค่อนข้างจะชุกโลกนุกแน่นิดนึงซึ่งสาวๆหลายท่านก็อยากฟังชีวิตรักของยะลินอยากฟังการออกเดทของเยลินอยากฟังหลายๆสิ่งหลายๆอย่างว่าเดทของเยลินไปฮอดไซแล้วเอามาบอกให้ฟังน้ำเนี้ยซึ่งคลิปนี้เยลินก็นำมาแบ่งมาปันหลายนาทีเติบนะคะคลิปหน้าเฮาสิไปเว้ากันถึงเรื่องรักๆใครๆอีกแล้วพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังทุกๆกำลังใจทุกๆเมนทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋าจุดลาไปแล้วสวัสดีค่ะ